ภาพโดยรวมในเวลาที่เราดูกราฟแท่งเทียนเราก็จะเห็นแท่งเขียวแท่งแดงแท่งเขียวแท่งแดงถูกไหมคะมันจะเริ่มเอ๊ะก็ตอนที่แบบโอ้แท่งเขียวใหญ่แท่งแดงใหญ่แต่ว่าพอเราเห็นแบบนั้นปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําต่อเราต้องไปดูต่อเราต้องไปดูตรงส่วนไหนวันนี้คุณยิ้มทำคอนเทนต์นี้มาฝากกันนะคะไปติดตามกันจากคลิปนี้ค่ะสวัสดีคุณจอยสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขออภัยที่มาออกรายการสดไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นน่าจะเดินทางไปสักที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็มีหัวข้อที่มันล้อไปกับสถานการณ์ปัจจุบันช่วงนี้ก็จะเอามาเป็นไอเดียก็คือถ้าเจอแท่งแดงยาวแท่งเขียวยาวควรจะดูอะไรซึ่งมันเกิดขึ้นกับเซตเมื่อประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาเลยเอาสถิติมาให้ดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซตมันเป็นยังไงแต่ว่าเราเอามาดูก่อนถ้าเจอแท่งเขียวยาวนะครับจริงๆตรงเนี้ยเราเคยคุยกันไปละแต่ว่าจะมาทบทวนองค์ความรู้อีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเจอเมื่อไหร่ให้ผ่ากลางแบบนี้นะครับผ่ากลางแล้วมันจะขึ้นจะลงยังไงต่อเนี่ยห้ามหลุดตรงกลางเพราะว่าเอาตรงกลางตรงเนี้ยมาเป็นแนวรับแบบนี้ต่อให้มันหลุดได้นะครับก็ห้ามหลุดโลของตัวแท่งยาวตัวนี้นะครับแล้วมันจะไปไหนต่อเดี๋ยวมาดูกันทีนี้ถ้าเจอแท่งแดงเป็นยังไงนะครับถ้าสายช็อตเนี่ยหรือว่าสายต่อให้มีหุ้นนะครับแล้วดูเพื่อทำใจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ผ่ากลางเหมือนเดิมผ่ากลางเหมือนเดิมทีเนี้ยมันอาจจะขึ้นไปขกตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นแนวต้านแล้วก็อาจจะไหลลงต่อแบบนี้แท่งเขียวก็เช่นเดียวกันนะครับเจอแล้วผ่ากลางอีกวันมันอาจจะลงมาก็ได้นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยสำคัญตรงกลางของแท่งเขียวยาวแดงยาวเนี่ยสำคัญมากครับดังนั้นเราใช้จุดตรงกลางนะครับเป็นสำคัญถ้าอารมณ์มารวยสุดๆเนี่ยก็จะเป็นจุดโลของแท่งนี้พอดีมีคำถามเข้ามานะครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเราคุยเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซตที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอแท่งใหญ่ๆหรือว่าแท่งเขียวใหญ่ที่มันกระโดดขึ้นมานะครับจากไฮก่อนเยอะๆจากไฮแท่งก่อนเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาช่วงกึ่งกลางของแท่งพวกเนี้ยมาเป็นเรียกว่าเอามาเป็นแนวรับได้พอมาดูแบบนี้นะครับผมเลือกตอนที่เซตเนี่ยมันทรงๆแบบนี้ที่เอามานะครับที่เอามาตั้งแต่ปี2002กลางปี2002นี่นะครับช่วงกลางปีกลางเดือนกุมภานี่นะครับเอามาดูว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เขาสุดๆลงมาเนี่ยแล้วก็ไหลลงเนี่ยช่วงเนี้ยเซตบวกแรงที่สุดเป็นยังไงเซตลบแรงที่สุดเป็นยังไงก็จะได้จากการเขียนโค้ดแล้วก็ต้องฟีดขึ้นมานะครับก็เอาให้ดูบางวันนี่บวกไป41จุดแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่นะครับอันนี้เป็นเดือนวันปีพอดีโปรแกรม Amy Broker เนี่ยถ้าเซตมาตั้งแต่แรกมันจะเป็นฟอร์แมตของฝรั่งนะครับมันจะเป็นขึ้นเดือนก่อนแล้วก็วันแล้วก็ปีแบบนี้ก็ทำมาให้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีแจกไฟล์อยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราดูคร่าวๆด้วยกันไปก่อนแล้วผมก็จะเอา5ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการล็อกกลางแท่งเทียนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วผลมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะขึ้นเป็น V shape ไหม
ที่ล่าสุดที่เราเจอกันใช่ไหมครับที่พวกท่านเจอก็จะเป็นวันที่15ขอโทษครับใช่ละใช่ละ15 พฤศจิกา2023ที่ผ่านมาไงครับที่เขาบวกไป29 จุดจากเมื่อวานจากวันก่อนหน้าเนี่ยที่ขึ้นไป 2% นะครับก็จะไต่อันดับขึ้นมาแรงอันดับ2แล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ข้อมูลชี้นำอะไรนะครับเอามาให้ดูเป็นสถิติเพื่อที่จะย้อนหลังทำเป็นการบ้านกันวันแรกที่มันขึ้นเยอะๆนี่นะครับแท่งเขียวตรงนี้ที่ขึ้นเยอะที่สุดตามสถิติที่ track ได้ตลอดประมาณ2ปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับนี่แล้วก็ผ่ากลางนะครับเจอเขียวอย่างเงี้ยผ่ากลางเจอผ่ากลางทีนี้อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ควรหลุดเห็นไหมครับมันไม่ควรหลุดเนี่ยไม่ควรหลุดโลข้างล่างแล้วก็ผ่ากลางขึ้นไปเนี่ยถ้าชนะโอกาสมันก็จะแรงมันจะมีครับแรงมันจะมีแต่ยังไงก็ตามอย่าหลุดโลข้างล่างนะครับอย่าหลุดโลจริงๆมันไม่ควรหลุดตรงกลางแต่อย่างที่บอกว่าแนวท้ายสุดอ่ะถ้าจะไม่แคนเซิลแท่งยาวเขียวยาวนี้นะครับไม่ควรจะหลุดโลในตัวมันทีเนี้ยมันไปไหนมันก็ไปได้ประมาณเนี้ยครับเพราะว่าอะไรอิชิโมกุยังไม่ผ่านเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นแรงดีดที่ดีเท่านั้นเองทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปน่าจะเริ่มเข้าใจกันแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับผ่ากลางเนี่ยผ่ากลางตรงนี้ผ่ากลางเจอแท่งและผ่ากลางมาจริงๆมันจะเป็นเรื่องของ1407อะไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ที่มันพึ่งทะลุขึ้นมาแต่อย่างที่บอกครับว่าห้ามหลุดอะไรครับห้ามหลุดโลตรงนี้เนี่ยถ้าเลี้ยงตัวเองอยู่ไม่หลุดกลางแท่งได้ก็ยิ่งดีทีนี้มันไปไหนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแนวต้านต่างๆแบบนี้ก็รอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะการขึ้นมาครั้งเนี้ยก็ควรจะได้แนวรับที่แข็งแกร่งละก็คือกลางของแท่งนี้แล้วก็นี่นะครับกลางของแท่งยาวนี้แล้วก็โลของแท่งยาวนี้ควรจะเป็นแนวรับให้ได้ครับอีกรูปหนึ่งเห็นตรงนี้ไหมครับก็คือเป็นไงครับมันไม่ยอมหลุดโลแท่งยาวตรงนี้ไม่ยอมหลุดนะครับไปไหนขึ้นไปไหนก็ไปได้แค่นั้นนะครับไปเจอแนวต้านต่างๆเพียงแต่ว่ามันเหมือนหนังสติ๊กที่ดีดขึ้นไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นไงครับแท่งนี้ที่เจอทำระบบมาเจอเป็นไงครับมันก็เป็นหนังสติ๊กที่ดีดขึ้นไปแล้วก็มันเจอแนวต้านมันก็เจอครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นแกปที่มันจะดีดขึ้นไปเท่านั้นเองดังนั้นการเจออะไรที่แบบอุ้ยขึ้นตั้ง28 จุดพวกเนี้ยมันไม่ใช่แบบ V shape อะไรเสมอไปนะครับอันนี้เราเอาความจริงต่างๆมาให้ดูตามสถิติแท่งนี้บวกไป24 จุดขึ้นไป 1.7% นี่ครับขึ้นไปก็เป็นไงครับมันโขกมันก็โขกนะแค่นั้นก็คือมันจะเป็นช่องว่างที่ตัวเขาจะดีดขึ้นไปเนี่ยแต่เราก็ต้องเรสเปคให้ความเคารพเรื่องของแนวต้านต่างๆอยู่ดีนะครับต่อมาขาลงบ้างนี่นะครับผมก็ทำข้อมูลมาให้นะครับมันไม่มีทางที่จะใช้ตามนุษย์มาไล่เปิดได้นะครับตีสี่ก็ไม่เสร็จนะครับอันนี้ทำมาให้แล้วช่วงที่ดิ่งแรงๆที่น่ากลัวกันเคยลบไปเกือบ50 จุดก็มีนี่นะครับลบไป49ลบไป45อ่ะมาดูพฤติกรรมเจอแท่งแดงให้ล็อกข้างล่างใช่ไหมครับล็อกกึ่งกลางกับล็อกล่างเห็นไหมครับเนี่ยล็อกจริงๆมันควรจะลงต่อถ้าเป็นแท่งแดงนะครับแต่ช่วงเนี้ยวอลุ่มมันอาจจะเยอะมันอาจจะเป็นพวกเซลลิ่งไคลแม็กอะไรพวกนี้ได้ดังนั้นพอมันเจอแท่งแดงอย่างเงี้ย
ล็อกกลางครับล็อกกลางแล้วก็เอาเป็นแนวต่างๆได้เนี่ยเอาเป็นแนวรับแนวต้านต่างๆได้เนี่ยดันเป็นจุดแกนหมุนเท่านั้นขึ้นไปไหนก็ได้แค่นั้นครับได้ประมาณนี้ต่อมาที่นะครับเจอแล้วล็อกกลางจริงๆถ้ามันจะลงต่อเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็ไปโขกแล้วก็ลงต่อแต่คราวเนี้ยขึ้นไปแล้วชนะตรงกลางเห็นไหมครับอ้าวทีนี้ก็เปลี่ยนจากแนวต้านที่จะตกเนี่ยเป็นแนวรับไปแบบนี้ย้ำอีกทีนะครับว่ามันไม่ใช่ V shape อะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นการดีดขึ้นไป8 บาร์ 10 บาร์เท่านั้นเองเดี๋ยวพลังมันก็จะจากเครื่องมือเนี้ยมันก็จะหมดแท่งนี้นี่ล็อกกลางครับล็อกกลางอ้าวไม่ลงใช่ไหมครับไม่ลงแล้วก็แทนที่จะขึ้นไปโขกลงมากลายเป็นว่าขึ้นไปฮึบชนะตรงกลางแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ไม่หลุดลงมาแบบนี้ครับเนี่ยแล้วมันไปไหนมันก็อย่างที่บอกนะครับว่าแนวต้านยังทำหน้าแนวต้านผ่านเส้นอินดิเคเตอร์ต่างๆทำหน้าที่ตามปกติเพียงแต่ว่ามันจะเป็นช่องให้ดีดขึ้นไปเท่านั้นเองประมาณ8 ถึง 10 บาร์ที่ความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องมือล็อกกลางพวกนี้ยังอยู่นี่นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับเจอแล้วก็ล็อกตรงกลางเนาะล็อกตรงกลางอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับพอมันขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นเรียกว่าแทนที่มันจะบินมันไม่บินไงครับมันไม่บินไอ้ตรงกลางเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์เป็นไงครับ8 บาร์ 10 บาร์ยังอยู่นะครับดังนั้นหลุดกลางนี่มาก็ไหลลงโอเคนะครับก็น่าจะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นแล้วก็ลองเอาไปทำเป็นการบ้านกันดูอันสุดท้ายนะครับนี่ตรงนี้อันนี้30นี่โดดลงมาข้างล่างนะครับก็ล็อกตรงกลางไว้-30 จุดจากเมื่อวานเนี่ยล็อกตรงกลางแท่งนี้ไว้เป็นไงครับขึ้นไปโขกไม่ได้สักทีตรงเนี้ยก็ไหลลงมาแบบนี้นะครับมีแถมเป็นหุ้นในเซ็ตร้อยให้ท่านก็ลองเอาไปทำการบ้านดูแบบนี้มีย้ำอีกทีว่าในช่วงประมาณ2 ปีที่ผ่านมาตะกี้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ลงกี่เปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นแท่งแดงที่เกิดขึ้นในเซ็ตร้อยแล้วก็แท่งเขียวที่เกิดขึ้นในเซ็ต50นะครับอันนี้เซ็ต50นี้เซ็ต50ครับส่วนตัวนี้เป็นเซ็ต50เช่นเดียวกันก็ลองเอาไปทำเป็นการบ้านดูนะครับเดี๋ยวพบกันอาทิตย์หน้าครับขอบคุณคุณจอยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ